ำเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800 Max หน้ากากทองคำและ Miracle Water น้ำตบหน้าจาก The Moon เผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook The Moon Skincare Ambassador 0946959111 0946959111 www.themoonskincare.comพบกับช่วงที่3นะคะช่วงคนดีร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะวันนี้นะคะนี่จะไปพาท่านผู้ชมเนี่ยมาสัมภาษณ์เจ้าของเฟอร์นิเจอร์หนังแบรนด์เซเนเร่นะคะที่มีวางจำหน่ายทั่วโลกเลยนะคะและเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็เป็นนักธุรกิจอายุน้อยมากแต่ว่าประสบความสำเร็จนะคะพบกับคุณนายธารานันทวิทูนันทวิทูนะคะหรือว่าคุณเคนจิค่ะอยู่ในรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเคนจิของเราเจ้าของแบรนด์นะคะสินค้าเซเนเร่ค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าธุรกิจความเป็นมาของเฟอร์นิเจอร์หนังแบรนด์เซเนเร่นี่มันคืออะไรมันยังไงอะคะอ๋อโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวขอเบื้องต้นขออธิบายเซเนเร่นิดนึงก่อนละกันครับค่ะจริงแบรนด์เซเนเร่เนี่ยคำว่าเซเนเร่นี่เป็นภาษาอิตาเลียนนะครับซึ่งแปลว่าเชิญนั่งนะครับซึ่งตอนแรกที่เราคิดชื่อเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะหาชื่ออะไรที่มันตอบโจทย์กับเซเดเร่ใช่แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเชิญนั่งครับโอ้เต็มเลยนะคะกับเฟอร์นิเจอร์นะตรงกับเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับซึ่งจริงๆคำว่าเซเดเร่เนี่ยเมื่อของอาภาษาอิตาเลียนเนี่ยมันเป็นตัว S นำหน้าอ๋ออันนี้เป็นตัวแซดใช่เราเปลี่ยนเป็นตัวแซดเพราะว่าตัวแซดเนี่ยมันเป็นตัวแซดมันทำให้ความรู้สึกเหมือนกว่าอย่างแรกคือทำให้รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ยังดูเด็กวัยรุ่นนะครับและเรื่องที่สองคือทำให้รู้สึกว่ามันสามารถปรับนอนได้ซึ่งมันตอบโจทย์กับสินค้าของเรานั่นเองสินค้าของคุณเคนจิเนี่ยก็คือเก้าอี้ปรับนอนใช่ครับเก้าอี้ปรับนอนนะคะซึ่งค่ะก็เท่าที่ทราบมาก็คือคุณเคนจิเนี่ยจบด้านบริหารธุรกิจประเทศอังกฤษใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็นำความรู้เนี้ยที่เรียนจบมาทำอะไรได้บ้างกับธุรกิจเนี้ยค่ะก็จริงๆตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยครับโชคดีตรงที่ว่าหนึ่งคือประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีคนหลายเชื้อชาติเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าโอเคผมเองผมอาจจะเป็นคนที่ชอบสั่งออกไปเล่นกีฬาบ้างมีติ้งบ้างนะครับทำให้เราเริ่มรู้จักคนหลายๆประเทศนะครับมันก็เป็นการที่เราซึมซับเรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเวลาเรามาทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเราจะเข้าใจทันทีว่าอ๋อเวลาเจอลูกค้าประเทศแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเราต้องทำอย่างไรใช่ถูกต้องครับถูกต้องเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทของคุณนี่ได้แบบว่าถึงขนาดว่ามีสาขาอยู่800กว่าทั่วโลกเลยนะคะเขาใช้คำว่าทั่วโลกนะคะแต่ประเทศไทยนี่มีกี่สาขาน่าจะ2ครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเรามีเซเดเร่แกลเลอรี่ทั้งหมดอยู่826สาขานะครับในมีอยู่23ประเทศนะครับแล้วตอนนี้เรามีโชว์รูมของเราเองเนี่ยเราจะมีโชว์รูมทั้งหมด5สาขานะครับอยู่ที่ประเทศไทยมีอยู่2สาขานะครับแล้วก็ประเทศจีนอยู่อีก2สาขาแล้วก็ประเทศสิงคโปร์อีก1สาขาครับผมคุณไม่มีตัวแทนจำหน่ายเหรอคะตัวแทนจำหน่ายมีครับ23ประเทศทั่วโลกนะครับก็คือมีสินค้าที่แต่ในประเทศไทยก็มีโชว์รูมใช่ครับแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่อังกฤษอีกเนี่ยก็คือเรื่องของพอไปอยู่อังกฤษเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยปกติเวลาเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยทุกอย่างเราก็จะดีตรงที่ว่ามีคนช่วยทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้นะครับไม่มีเพื่อนไม่มีคนช่วยพออยู่ที่นู่นปุ๊บเนี่ยทางคุณแม่เองคุณแม่บอกว่าโอเคแม่บอกว่าเดี๋ยวเรียนจบมหาลัยแล้วนะค่ะแป้งกินแล้วละกันคุณแม่จองทุกอย่างให้หมดแล้วค่ะพอเราไปปุ๊บแล้วก็อย่างแรกคือเราก็ต้องเรียนรู้วิธีทำอะไรเองนู่นนี่ต้องช่วยต้องดูแลใช่เราเป็นสาเหตุที่ทำไมว่าเราได้อะไรกลับมาจากการที่เราเรียนจบออกมาแล้วมาทำอะไรให้กับสินค้ามาสร้างสรรค์ยังไงแล้วก็แบรนด์เซเนเร่เนี่ยที่สำคัญเลยจากที่ดูภาพเนี่ยลักษณะโดดเด่นต่างจากแบรนด์อื่นๆนะคะ
ต่างยังไงคะครับจริงๆซาดาเล่เนี่ยเราทำเกี่ยวกับเก้าอี้ปรับนอนนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยคืออย่างแรกเลยเรารับฟังลูกค้านะครับเราเวลาเราพัฒนาสินค้าเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรออกแบบอะไรแล้วก็จบแต่อย่างแรกเราเริ่มจากอย่างแรกคือเราเริ่มฟังจากลูกค้าก่อนลูกค้าต้องการอะไรนะครับเราก็เลยมารู้ว่าเอ๊ะการที่ลูกค้าจะหาเก้าอี้ดีๆตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแต่ละคนมีไซส์ที่ไม่เหมือนกันมีความสูงนะครับมีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันสรีระไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบรนด์ซาดาเล่เนี่ยเราเลยออกแบบโดยคำนึงที่ลูกค้ามีหลายๆสรีระนะครับเลยออกแบบตามแบบนี้นะครับเพราะอย่างนี้ก็โชว์รูมแกลเลอรี่นี่คือจะไปซื้อเก้าอี้ตัวหนึ่งก็คือสามารถที่จะลองนั่งได้ทุกตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือเรามีคอนเซปต์ในร้านอย่างนี้ครับว่าเวลาลูกค้ามาเนี่ยเรามีตอนนี้เรามีรูปแบบอยู่ประมาณ23รูปแบบนะครับ23สรีระการนั่งนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนการเล่นเกมเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะลองนั่งดูว่าตัวไหนที่รับสรีระกับเขามากที่สุดนะครับเหมือนกับคอนเซปต์ที่ว่าหาเสื้อพอดีตัวสำหรับลูกค้าใช่ใช่ใส่สูทไม่พอดีตัวไม่สวยใช่มันก็ต้องตัดใช่ครับมันจะได้นั่งสบายแล้วนั่งนานๆแล้วจะได้ไม่เมื่อยหลังนะครับเนี่ยจากที่ลูกรักคือมีให้เลือกหลายแบบแล้วก็มีที่โชว์รูมอยู่ที่ไบเทคใช่ไหมคะเราจะมีงานแฟร์ครับงานจะมีงานแฟร์ซึ่งเป็นงานใหญ่บ้านและสวนใช่ครับเป็นงานอันนี้งานใหญ่อยู่แล้วที่รวมเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับจะเป็นงานและสวน Mid Year Sale นะครับแต่ที่น่าสนใจคือวันนั้นเนี่ยแอบทราบมาว่าคุณจะไปรถมีเปอร์เซ็นต์ให้กับลูกค้าถึง 50% เลยทีเดียวมีอะไรบ้างใช่ครับจริงๆในงานนี้เรามีเซอร์ไพรส์อยู่หลายอย่างนะครับเราจะมีมันจะมีโปรโมชั่นหนึ่งที่เราอยากจะขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับหนึ่งนั้นคือการลด 50% นะครับเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะครับพลาดไปอีก1วันคือจะมาขอร้องอีกได้มั้ยคะคือไม่ได้ไปที่งานหมดสิทธิ์นะคะก็จริงๆอยากจะเก็บไว้เฉพาะงานนี้เท่านั้นจริงๆครับเป็นงานแล้วก็งานแบบนี้นี่จัดบ่อยมั้ยคะสำหรับงานใหญ่บ้านและสวนเนี่ยเราจะจัด2ครั้งเขาจะมีการจัด2ครั้งต่อปีนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า Mid Year บ้านและสวน Mid Year Sale นะครับแล้วก็จะมีครั้งนึงตอนท้ายปีนะครับผมที่เราคุยกันไปคุยกันมาอยู่ตอนนี้นะคะคือท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้ดูภาพของเก้าอี้ของสินผลิตภัณฑ์แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็มาพูดกันจนไปถึงจะมีงานและที่สำคัญคือที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยคือลด 50% แล้วยังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกแล้วก็แอบทราบมาว่ามีการถ่ายภาพคู่กับคุณเคนจิด้วยคุณเคนจิจะมาในงานด้วยใช่ไหมคะครับวันนี้ท่านดูท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านนะคะแต่ถ้าอยากเจอตัวจริงๆก็ต้องไปพบกับคุณที่งานนะใช่วันที่27 ถึงไปทุกวันเลยป่ะคะถึง31ได้ครับไปทุกวันเลยครับงั้นรับปากแล้วนะใช่ครับ รับปากแล้วนะคะก็คือถ้าอยากจะเจอเจ้าของแบรนด์นะคะด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องไปที่งานตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง31ก็คืองานบ้านและสวนที่ไบเทคนะคะค่ะเวลามีไหมคะคงไม่ได้อยู่ทั้งวันให้ถ้าสำหรับรายการนี้อยู่ให้ได้ทั้งวันเลยครับนะคะค่ะเดี๋ยวพวกเราก็ต้องแอบไปดูด้วยนะคะเฟนะคะแล้วทีนี้ช่องทางการติดต่อหรือว่าเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยคุณเคนจิมีไหมคะจริงๆสามารถเข้ามาชมได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยเรามีสาขาทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกจะอยู่ที่เมกาบางนานะครับผมนะครับซึ่งสาขาในนี้จะมีร้านกาแฟอยู่ในโชว์รูมของเราด้วยเป็นแฟลกชิพสตอร์ค่ะสาขาแรกที่เราทำนะครับเป็นไลฟ์สไตล์แอนด์เฟอร์นิเจอร์โชว์รูมก็คือเป็นโชว์รูมแล้วก็มีกาแฟทั้งทานกาแฟอย่างนี้สบายเลยค่ะเพราะเก้าอี้ของคุณนี่ระดับโลกอยู่แล้วเราก็ท่านผู้ชมก็จะไปนั่งร้านกาแฟแล้วไปนั่งลองเก้าอี้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนไอเดียดีมากค่ะแล้วมีที่ไหนอีกนะคะเราจะมีอยู่ที่ตึกเออร์เบิร์นโฮมที่รัชดาครับผมนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับบุญถาวรนะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ช่องทางหลายช่องทางเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของเราเองเว็บไซต์ www.sadale.com หรือในเว็บ
ใน Facebook นะครับเป็นใช่ครับใน Facebook เป็น Sedale Thailand หรือว่าครับมีภาพของเฟอร์นิเจอร์ราคาอะไรต่างๆให้เลือกใช่มั้ยคะมีหลากหลายรูปแบบเลยหรือว่าจะเป็นรีวิวไม่ว่าจะเป็นทางลูกค้าที่เคยซื้อของไปนะครับแล้วลองไปวางจัดวางอะไรบ้านแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงคือมีทุกแบบทุกดีไซน์หรือว่ามีสั่งทําพิเศษอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าติดต่อครับบางคนเค้าแบบว่าบ้านหลังใหญ่ๆคนมีตังค์เค้าก็แบบว่าเค้าจะดูเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เอาแบบมาให้แล้วให้ทำได้ไหมคะอ๋อได้ครับแน่นอนเลยครับสามารถเอาแบบตามความต้องการของลูกค้าใช่ไหมคะครับผมใช่ครับผมหรือบางคนเขาแบบว่าซื้อบ้านใหม่ค่ะแต่ว่าเขายังหาตำแหน่งของโซฟาห้องนั่งเล่นนู่นนี่นั่นไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงหรือว่าบางคนก็จ้างเขาเรียกว่าจะจ้างนักออกแบบมาอยู่แล้วใช่ไหมคะครับแล้วบริษัทก็รองรับตรงนี้ให้ใช่ครับซึ่งจริงๆเราทำงานร่วมกับทางอินทีเรียหรือทางอาร์คิเทคหลายคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแนะนำเสนอสินค้าที่จะเหมาะกับพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้หลังๆเนี้ยบ้านจะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะสินค้าของเราหลายๆรูปแบบของเซเลเล่เนี่ยก็จะสามารถไปจัดวางในสถานที่แบบได้ข่าวว่าคุณมีนวัตกรรมที่แบบว่าอุบไว้ไม่ยอมบอกในรายการเพราะว่าขอสักหน่อยนึงได้ไหมคะก็นวัตกรรมที่จะไปนำเสนอในการวันที่27เนี่ยค่ะที่ไบเทคก็จริงๆในงานไบเทคอะครับในงานบัลลัสโซนมิดเยียเซลเนี่ยจริงๆเรามีนำเสนอสินค้าใหม่จะเปิดตัวสินค้าใหม่อยู่หลายตัวนะครับหนึ่งในนั้นคือจะเป็นเตียงที่ผมเรียกว่าเตียงซีโร่วอลนะครับเตียงซีโร่วอลนี่คือเตียงที่คล้ายๆกับทางเวลาเรานอนใช่ครับเวลานอนอยู่บนเตียงเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่บนอากาศกับยานอวกาศยานอวกาศครับผมใช่ครับภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เราอยากจะเอามาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับโอ้โหอันนี้คือจริงเขาบอกมี4แต่นี่พูดคือ1แค่1ก็อยากไปแล้วนะคะใช่ครับค่ะแล้วนี้เป็นกลไกที่มาจากอังกฤษลองได้สนใจมากคืออารมณ์เขาเรียกฟิลลิ่งระหว่างแบบว่าเหมือนนอนอยู่ในยานอวกาศแล้วนอนอยู่ในยานอวกาศมันก็เหมือนกับตัวเราแบบว่าเบาๆลอยๆอิสระอะไรประมาณนี้ค่ะเบาสบายแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งจริงๆนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของนวัตกรรมอย่างเดียวแต่มันช่วยเรื่องของระบบหายใจด้วยนะครับอ๋อค่ะเพราะว่าที่เท่าที่ทราบมาเนี่ยบริษัทเนี้ยการออกแบบทุกอย่างเนี่ยใช้นักสรีรวิทยานะฮะใช่ไหมคะคหลายท่านครับค่ะไม่ใช่ว่าใช้ไอเดียเดียวหรือว่าคือต้องร่วมกันออกแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะก็ถึงว่าได้เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกยอมรับครับตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงที่น่าทึ่งคือคุณเคนจิอายุนิดเดียวเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากค่ะประสบความสำเร็จแล้วนะคะค่ะวันนี้เวลาเราก็ใกล้หมดแล้วคุณเคนจิอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างไหมคะว่าให้ไปเจอกันที่งานดีกว่าเนาะอ๋อครับผมใช่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีเวลาว่างหรืออะไรยังไงก็เรียนเชิญนะครับที่งานบ้านและสวน Mid Year Sale นะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงถ้าท่านไหนมีสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใช่ครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นใช่ครับเว็บไซต์ Instagram Facebook อะไรต่างๆสามารถติดตามได้เลยนะครับได้ค่ะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วเสียสละเวลามาคราวหน้าเนี่ยนี่ขอจองตัวไว้เลยสำหรับเพราะว่าสนใจในเรื่องของนวัตกรรมนะคะเพราะเวลาเราน้อยวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณเคนมาเพื่อให้มาเปิดตัวกับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมรู้จักก่อนว่านี่คือเจ้าของแบรนด์เซเนเล่นะคะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นั่งโซฟาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้รู้จักแล้วคราวหน้าเนี่ยไอ้นวัตกรรมที่บอกเนี่ยเราจะต้องคุยกันเป็นเจาะๆไปเพราะว่าเวลาเราน้อยจริงๆแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่27กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมที่ไบเทคบางนะเราประชาสัมพันธ์เน้นย้ำอยากเจอตัวจริงเขาบอกว่าเขาอยู่ให้ทั้งวันโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปช่วงสุดท้ายกันอีกทีค่ะอาหารทะเลก้างกุ้งมังกรซีฟู้ดเราจำหน่ายอาหารทะเลมีชีวิตและแบบสดมามากกว่า20ปีจากทะเลอันดามันสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์090-210-0237แฟนเพจก้างกุ้งมังกรซีฟู้ดทูยัวดอ
www.itแม่บ้าน.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251สนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ Driver Foundation